วันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับมีเรื่องมาเล่าฮะวันนี้ไอ้คุณธนาธรเนี่ยนะคณะก้าวหน้าประธานคณะก้าวหน้าก็ไปขอยื่นประกันตัวน้องเบญจานะฮะเบญจาน้องแพลวนะนักเคลื่อนไหวสาวอายุ22ปีนะน้องเบญจาอัปปันนะเป็นนักเคลื่อนไหวกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2563นะเขาก็เคลื่อนไหวเรื่องให้ปฏิรูปสถาบันเขาจะเน้นเรื่องปฏิรูปสถาบันแล้วก็เรื่องแก้ไขธรรมนูญแล้วก็ไล่คุณประยุทธ์นะครับเขาก็เคลื่อนไหวมานานแล้วก็โดนข้อหา112ฮะตอนนี้ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวฮะข้อหา112นะน้องเบญจาอัปปันเนี่ยตอนนี้เขาเป็นนักศึกษาภาคอินเตอร์นะอินเตอร์ของธรรมศาสตร์นะครับเป็น เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะเด็กคนนี้เรียนเก่งมากแล้วก็คุณธนาธรไปขอประกันตัวก็ไม่ยอมให้ประกันตัวศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยโดยรองอธิบดีผู้พิพากษาเนี่ยนะรองอธิบดีเลยนะนายมนัสศักดิ์ภูวดลเนี่ยไม่ให้ประกันตัวนะเขาอ้างว่าคดีนี้เป็นคดีร้ายแรงมากนะฮะแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะให้ประกันตัวเพราะกลัวหนีว่านั่นเถอะประมาณนั้นแล้วก็กรณีที่น้องเขาไปปาใสที่ฐานทูตเยอรมันนะตอนนั้นน่ะศาลก็เห็นบอกว่าเขาเนี่ยผิดเงื่อนไขของการประกันตัวไม่ให้พูดเรื่องสถาบันก็ยังให้ประกันแล้วตอนนั้นก็ยังกลับมาพูดอีกประมาณนั้นนะจึงเชื่อได้ว่าถ้าเกิดปล่อยตัวมึงไปอีกเนี่ยมึงต้องไปพูดอีกแน่ๆเลยก็เลยไม่ยอมปล่อยตัวแล้วก็ตอนนี้ก็ข้อหานี้มันร้ายแรงมากกลัวจะหลบหนีประมาณนั้นนะฮะจะปล่อยตัวก็ไม่ได้น้องเขาจะสอบด้วยตอนนี้ธรรมศาสตร์มันจะสอบแล้วก็เลยอดสอบเลยไม่สอบก็เหตุผลของเขาคือว่ามีอัตราโทษสูงสุดกลัวจะหลบหนีแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยประมาณนั้นนะก็เอาเป็นว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวเนี่ยไม่มีเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะจริงๆอ่ะกฎหมายไทยอ่ะศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์นะคือโดนกล่าวหาใช่ไหมว่า1-2ก็ต้องจริงๆต้องพิสูจน์ในศาลนะว่าเฮ้ยมึงหมิ่นตรงไหนมึงพูดอะไรไปบ้างบาก็ต้องสู้ไปในชั้นศาลนะจริงๆนะถึงจะตัดสินได้ว่าผิดหรือถูกนะฮะเพราะว่ามีนะกรณี112ที่ยกฟ้องอ่ะมีเยอะแยะฮะมีเยอะที่ยกฟ้องนะคือบางทีมันก็กล่าวหามั่วไงใครๆก็กล่าวหากันได้ไงบางทีเขาพูดน่ะอาจจะไม่หมิ่นนะครับแต่ว่าก็ตีความตีกว้างๆว่าหมิ่นก็คือหมิ่นนะผมก็เลยจะเก็บมาเล่าว่ากฎหมายนี่มันไม่เป็นธรรมมากเพราะว่ามันใช้กลั่นแกล้งได้อย่างยายคุณนายแน่งน้อยอ่ะหัวขาวอ่ะไล่ฟ้องนักศึกษาเป็นร้อยๆคดีนะคือวันๆแกไม่ทำอะไรยายแน่งน้อยจะไล่ฟ้องอย่างเดียวฟ้อง1-2แล้วก็โอ้เป็นร้อยๆคดีก็เนี่ยลกสารคดีเนี่ยผมก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยไอเด็กผมสอบประวัติมันนะไอเด็กเบญจาเนี่ยเด็กคนนี้เด็กโคราชนะเป็นมาจากชนชั้นกลางเอาง่ายเรียนเก่งมากครับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยSIIT น่าจะเป็นอินเตอร์นะหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยเป็นระดับหัวกะทิด้วยเป็นนักวิชาการด้วยคือเก่งอ่ะคนนี้เก่งมีความฝันอยากเป็นวิศวกรอวกาศนะอยากทำงานนาซ่านะแต่ว่าผมว่าแกน่าจะเป็นความหวังของประเทศคนหนึ่งนะเด็กคนนี้นะคือเนี่ยก็หมดสิทธิ์ละติดคุกแล้วก็โดนคดงคดีเนี่ยผมว่าน่าเสียดายฮะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดนะครับกล้านอกกรอบอ่ะเอาง่ายอ่ะเด็กพวกนี้ผมว่าน่าเป็นอนาคตของชาตินะแต่ว่าเสียดายที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ฟังไงเขาถือว่าเอ้ยมึงหมิ่นการปฏิรูปนี่ไม่ใช่การล้มล้างนะผมก็ศึกษามาแล้วนะที่มันบอกว่าอยากปฏิรูปสถาบันนะมันไม่การล้มล้างนะเขาอยากปฏิรูปให้เหมือนญี่ปุ่นอังกฤษนะมีสถาบันที่เข้มแข็งนะแล้วก็ประชาชนรักมากอย่างญี่ปุ่นกับอังกฤษเนี่ยโอ้ประชาชนรักมากเลยสถาบันเนี่ยเพราะว่าเขาจะอยู่ใต้ธรรมนูญนะสถาบันนะเขาไม่มายุ่งการเมืองประมาณนั้นนะ
ก็เด็กพวกนี้ก็อยากให้ปฏิรูปก็เลยโดนคดีเนี่ยเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วก็อย่างเด็กเก่งๆของไทยเนี่ยโดน112เนี่ยเยอะฮะแล้วก็หนีถ้าไม่หนีก็ติดคุกฮะอีกคนนะผมจะเล่าให้ฟังนะน้องเจษดาเจษดาพรเจษดาการนามกุลดามาบุตรนะเป็นอดีตนักศึกษาเกษตรศาสตร์นะนักศึกษาเกษตรศาสตร์นะน้องเจษดาการนะไปค้นดูนะคนนี้ดังมากดามาบุตรเนี่ยก็โดนนายเหรียญทองแน่นหนานะขาใหญ่ของกวส.น่ะขาใหญ่เลยไอ้เหรียญทองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลขาใหญ่อ่ะดังมากคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ว่าเอาง่ายมีขบวนเขาเรียกมีองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนู่นนี่นั่นเขาจะมีองค์กรเขาเนี่ยไล่ล่าแม่มดน่ะล่าไอ้พวกที่เขากล่าวหาว่าหมิ่นถาบันเนี่ยเขาก็จะโหนเจ้าเนี่ยในเหรียญทองเขาก็ฟ้องน้องเจษฎาการเนี่ยนะฟ้องในมาตรา112เนี่ยนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะคือปี2558ในเหรียญทองก็ฟ้องเจษฎาตอนนั้นน้องเขาเรียนที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะน้องเขาก็ต้องหนีอ่ะถ้าไม่หนีก็ติดคุกอ่ะหนีไปปุ๊บไปอยู่อเมริกาได้ลี้ภัยอยู่อเมริกาปุ๊บเขาก็อยู่มาวันนึงเขาก็เก่งนะเด็กเก่งอ่ะเรียนเก่งอ่ะก็ไปสอบอ่ะเพราะว่าอเมริกานี่เขามีฟรีดอมไงเขาเสรีภาพมากเขาก็เปิดให้คนต่างชาติเนี่ยมาสอบได้สอบทหารสอบตำรวจเนี่ยมีนะคนไทยไปเป็นตำรวจที่นู่นเป็นทหารที่นู่นเยอะน้องเจษดาการครับสอบติดทหารครับผมตอนนี้ได้เป็นทหารของ US Army นะฮะและได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยนะบอกให้เนี่ยแล้วก็ทำงานดีแต่ผมเดี๋ยวผมไปค้นให้นะว่าตอนนี้ยศอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งสอบได้มั้งเป็นทหารบกครับของUS Army แล้วก็ได้สวัสดิการนู่นนี่ได้สัญชาติอเมริกันด้วยแล้วก็ทำงานนี่มีเงินซื้อบ้านนะผมดูในไทม์ไลน์เขามีรูปนะมีเงินซื้อบ้านใหญ่มีรถขับแล้วก็อยู่ในประเทศประชาธิปไตยฮะที่เสรีนะก็โอเคผมก็เสียดายฮะคนเก่งๆอ่ะสมองไหลออกหมดเมืองนอกไปเมืองนอกหมดโดนกล่าวหาเนี่ยอย่างอีกคนนึงก็ไอ้น้องตั้งไอ้ตั้งอาชีวะนะที่มันซ่าๆน่ะปากดีๆอันนั้นมันก็ลี้ภัย112ลี้ภัยโอ้กว่ามันจะไปได้นะมันก็เกือบตายโดนไล่ล่าชิบหายไปว่าน่ะโดนไล่ล่าทั้งนู่นนี่นั่นไปอยู่เขมรมั่งพักหนึ่งมั่งแล้วก็โดนไล่ล่ามันก็ล่องเรือมันไปได้ไงไม่รู้มันเก่งนะกับเมียมันสองคนไปถึงนิวซีแลนด์นะไปลี้ภัยอยู่นิวซีแลนด์ตอนนี้ก็อยู่นิวซีแลนด์แล้วก็ได้สัญชาตินิวซีแลนด์แล้วด้วยตอนนี้แล้วก็มันเป็นช่างอ่ะมันเก่งมันก็ซ่อมรถซ่อมลาซื้อมาขายไปซื้อรถมาซ่อมขายตอนนี้แห่งไปสองเฟสมันรวยฮะมีรถสี่ซ้าห้าคันน่ะแล้วมันก็เก่งอ่ะไปจับรถเก่าๆมาซ่อมแล้วขายแล้วก็ที่เมืองนอกเนี่ยอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยมันขาดช่างใครเป็นช่างโอ้โหทำงานเป็นชั่วโมงเลยรวยฮะรวยมันเลยแบบกลายเป็นแบบชนชั้นกลางไปเลยอ่ะเป็นได้สัญชาตินิวซีแลนด์แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกเต้ารู้สึกลูกสองคนน่ารักมากแล้วก็เมียก็โอเคเมียก็สวยก็ลี้ภัยไปด้วยกันไปอยู่นู่นก็ได้สัญชาตินิวซีแลนด์แล้วก็ได้ดิบได้ดีที่นู่นมีอาชีพการงานที่ดีผมก็เล่าให้ฟังว่าสมองไหลไอ้พวกเด็กพวกนี้เนี่ยถ้าให้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันเก่งนะมันอาจจะทำให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นได้ในระดับนึงคือความคิดความอ่านมันนะไม่งอมืองอเท้าแล้วมันความคิดก้าวหน้านะอย่างไอ้ตังเนี่ยตอนนี้มันรวยแล้วผมไปส่องเฟซมันยังอิจฉามันเลยแม่งแดกวายอ่ะกินวงกินวายแล้วก็เอาง่ายว่ามีอาชีพที่มั่นคงครอบครัวแข็งแรงแล้วอยู่ในสำคัญอยู่ในประเทศที่มีเสรีนะฮะเสรีมากนะฮะแล้วก็บ้านเมืองเขาเนี่ยพูดได้แล้วนิวซีแลนด์ก็มีกษัตริย์นะมีระบบกษัตริย์มีควีนนะตั้งมันยังเอารูปควีนนะรูปกษัตริย์ราชินีมาติดในห้องนอนมันเลยมันก็ยังเคารพนับถือกษัตริย์ของนิวซีแลนด์ที่มันไปมันโดนใน112แล้วมันก็เลยกลายเป็นนี่ไปเลยกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยกลายเป็นคนเลวไปเลยผมก็อยากเล่าว่าบางทีมันระบบเก่าหาบ้านเราเนี่ยทำให้คนดีๆเนี่ยขาดโอกาสแล้วก็โดนกลั่นแกล้งมีฮะมีเยอะก็ไปดูเองแล้วกันผมขี้เกียจเล่าเอาง่ายว่าผมก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพวกไดโนเสาร์เนี่ยเปิดหูเปิดตานะโลกไปถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้เปิดใจบ้างคำว่าปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างฮะสถาบันต้องอยู่คู่ประเทศเราฮะต้องอยู่จนชั่วฟ้าดินสลายเพราะว่า
็นอะไรที่เชิดหน้าชูตาแล้วมากสถาบันนะเราต้องมีสถาบันแต่ว่าอยู่บนหิ้งให้คนกราบคนไหว้ให้แบบให้มันสมศักดิ์ศรีเอาง่ายอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่แบบให้คนมาโหนน่ะคนมาโหนเจ้ามันเยอะตอนนี้เอาเจ้ามันเล่นกันเลื่อเทียบไปหมดน่ะใครๆก็โหนเจ้าฮะโดยเฉพาะพวกผู้มีอำนาจนะเก็บมาแล้วครับใครสนใจก็ฟังไม่สนใจก็เลื่อนผ่านแล้วกันนะผมก็พูดความจริงครับก็ออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับรักษาตัวด้วยบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับประชาชนจงเจริญครับผม